แล้วค่ะแล้วก็เส้นก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ผู้ชายก็โรยเพื่อความสวยงามสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มนะคะได้เวลาทำกับข้าวแล้วค่ะแล้วก็เมนูที่ปูจะทำวันนี้เนาะก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะมีช่วงหนึ่งที่ปูแบบชอบมากแล้วก็ทำกินอยู่ประมาณแบบ 3-4 วันติดเลยนะอร่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยแบบว่าไปซื้อกุ้งมาแล้วก็เลยจะทำให้ดูนะคะปูก็จะมีขิงนะคะอันนี้ออกมาจากตู้เย็นเลยนะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะมีกระเทียมนะกลีบเดียวนะคะแล้วก็จะมีขึ้นฉ่ายเนาะวันนี้ปูใช้เป็นขึ้นฉ่ายฝรั่งนะคะปูจะทานขึ้นฉ่ายฝรั่งสดไม่ได้นะลิ้นจะชานะคะแต่วันนี้ทำให้สุกก็น่าจะทานได้อยู่เนาะก็หั่นปอกกระเทียมเตรียมไว้ก่อนก็หั่นนะเอาจริงๆก็หอมวุ้นเส้นไม่รู้ว่าใส่หอมหัวใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าวันก่อนไปกินที่ร้านนะคะจ่ายไปเกือบประมาณแบบ500อ่ะเขาใส่หัวหอมด้วยนะว่ามันอร่อยดีนะคะกวาดไปข้างๆถ้าเป็นที่ไทยก็ใช้ขึ้นฉ่ายจีนนะคะวันนี้เราทำทาน2คนนะคะก็เลยจะทำเยอะนิดนึงแล้วก็จะมาถึงคิวของขิงค่ะประมาณนี้ใส่น้ำค่ะใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเสร็จแล้วปุ๊กก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานให้มันเพิ่มสีสันนะคะซอยซอสค่ะน้ำตาลรากผักชีค่ะเพิ่งออกมาจากช่องฟรีซซอสหอยนางรมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะที่เราบุบไว้ขิงค่ะปูล้างมือแล้วนะก็จะใส่หัวหอมนะแล้วก็ขึ้นฉ่ายลงไปเลยนะคะปกติถ้าเป็นขึ้นฉ่ายจีนเนี่ยปูจะใส่ทีหลังสุดเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยปูอย่างที่บอกคือปูทานขึ้นฉ่ายฝรั่งแบบดิบๆไม่ได้ปูก็เลยจะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะพริกไทยค่ะตอนนี้ผักปูก็เริ่มสุกแล้วนะคะพอผักเริ่มสุกเนี่ยปูก็เบาไฟลงเนาะปูก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นที่ปูใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อโปรดของปูเลยนะเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็สุกง่ายนะคะถ้าใส่ลงไปเลยมันจะได้ดูดน้ำซุปของเราเนาะปกติปูทำปูจะใช้2ก้อนแต่ว่าวันนี้หิวจัดกะจะใช้สัก3นะคะ Baby are you hungry? โอเคเดี๋ยวบอกว่าจะกินนิดเดียวงั้นเอา2พอเสร็จแล้วปูก็จะใส่กุ้งนะคะหมดนี่ประมาณ200นะคะอาหารทะเลที่ฝั่งที่ปูอยู่นี่แพงเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะน้ำมันจะเยอะไปหรือเปล่าถ้าเส้นสุกยากก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยปึ๊บเราจะบอกว่าปูเริ่มใส่น้ำมันงาค่ะปิดไว้เหมือนเดิมฝั่งนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะน้ำจิ้มปูทำเป็น2แบบนะซอสศรีราชาเนาะปี๊ดใส่ถ้วยเลยนะคะเป็นพริกของเวียดนามและเป็นพริกกระเทียมนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูในนี้นะลงไปเพิ่มความเผ็ดเนาะหรือว่าจะตำพริกสดใส่ก็ได้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นน้ำส้มสายชูค่ะกุ้งอบวุ้นเส้น yeah sound like that what king David รู้ด้วยนะ yeah รู้ละเริ่มรู้ละ why does it say king why does it all whatกุ้งอมบุญเส้นอบ not อม it's kind of like an Isan words I don't know what that mean kind of like curry but not a lot of water อบ it's mean อบ it's mean bake so where's king in there then yeah but why did you say like king gung ob bun sen really specific word you should say อันนี้ปูทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าไม่มีพริกเขียวเนาะก็เลยใช้เป็นพริกแดงแทนนะคะน้ำตาลนะคะน้ำมะนาวน
น้ำจิ้มซีฟู้ดนิยมใส่เกลือนะแต่ว่าปูชอบใส่น้ำปลานะคะประมาณนี้การพลาดนะคะจะใส่น้ำจิ้มสำเร็จลงไปด้วยนะการพลาดน้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกุ้งอบวุ้นเส้นเราดีกว่านะยังมีน้ำอยู่นะคะก็นั่นแหละต้มไปเรื่อยๆก่อนก็อบไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้น้ำมันแห้งให้เส้นมันดูดน้ำเข้าไปให้หมดเลยนะปิดไว้ก่อนน้ำมันเริ่มแห้งหมดแล้วค่ะแล้วก็เส้นก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ปูชอบเส้นแบบเหนียวๆนะปูไม่ชอบเส้นแบบแห้งๆเหมือนที่แบบบางร้านขายนะคะเส้นเนี้ยเส้นยี่ห้อเนี้ยมันจะเหนียวนุ่มแบบเนี้ยแล้วก็ลื่นปื้ดอย่างเงี้ยเนาะนี่แล้วก็ติดเตานะคะมีคนบางคนบอกไม่หิวน้องก็เลยแบบไม่ได้ทำเยอะนะคะแล้วก็จะมีขิงเห็นไหมโชว์ขิงโชว์กุ้งนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นขึ้นช่ายที่ปูแบบว่าเป็นเล็มใบมันมาเนาะแล้วก็โรยเพื่อความสวยงามนะคะOh, that's good. Mmm. Yeah, 3 crab sauces. What are they? Riddles. That's good.เมื่อกี้มีคนแอบกินนะแอบกินไปแล้วนะคะYou leave us so red. I peeled all the skin off. Oh, why did you do that? Because they're dry. It's good, right? Who's here? Right here? Yeah. Okay. Can I see the food? Babe, you drop it. That wasn't me.I didn't even eat it. Here. Oh, that's good. I can sit next to you. Ooh. Oh, yay. Why? I'm just bugging you, babe. No, you're not. What salt do you like? Do you try often? That one. I don't like sriracha and ketchup. Okay. It's no ketchup. What is it? It's just sriracha and some Vietnamese chili or something. Oh, I'll try it then. It's hard to eat. It's hard to eat right now.Because my lips. I didn't know that would happen. It's so red. They are so red. You know how much these prawns are? How much? $7 something. $7? Really? They're really expensive. Expensive? Yeah, let's stick to alligator.กุ้ง200ได้ไปบอกแพงมากมันก็แพงจริงๆมันได้นิดเดียวนะคะแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดเนาะแล้วก็กินนะคะเป็นขวดก็อร่อยดีนะ I don't think you ever made this before Maybe 2 weeks ago every day No I don't think I've ever ate this before then You ate it before Did I? On that table Really? Mm-hmm. It was different Are they good? Yeah You want some pork? Mm-mm Seems like you have a hard time eating it. I think it's cheaper to buy the Costco shrimp, isn't it? Pretty good. You look so white on the video. I am white. Are you? I haven't been in the sun in how long? Remember, I had to stay out of the sun all last summer. Look at me. Remember, babe? How long? 6 months? No, I had to stay out of the sun all last summer. Oh, right. You said you're gonna eat a little bit, so I don't need a lot. Well. Change my mind. I thought. What's your salt your prawn in there? Get all the extra juice. Mm-hmm. You call it prawn or shrimp? Shrimp. Why? Because they're like shrimp size, tiny. So tiny is shrimp? Mm-hmm. Big is prawn? In Thai, we call gung. I know. How do you know?Because Tom Yong Goong. You have the rest because I ate too many prawns. Three left. Stop doing that. What? You do it again. Do what?
Yeah, it's not good. David กินเหมือนเด็กนะคะเคี่ยว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  I'll give you a bit more because I took a lot. ปวดท้อง What? Nothing. ปวดท้อง What's that? You got the word in Thai. I said I'm pregnant. Oh. No, I said it's my stomach hurt. Oh, you just look pregnant. You're not nice. Babe, that's funny. Like, if you look pregnant, then it wouldn't. After you say that, you just laugh and like, just make it like fun. Just like when you say something bad to some people and you put LOL at the end to make it like, oh, I'm not that serious. If you did look pregnant, I wouldn't think it's funny. It's not funny? It's gonna be fun. Babe, at the end of March, where are we going? In, not Bangkok, what is it? Oh, Krung Thep. What is it? Krung Thep. Krung Thep? Mahanakorn. No, it is Krung Thep. You're not nice. Bok, what's a kimmy deal? This doesn't even need sauce. No? Full. Are you full? If you act that, that means you want to eat this one? No, you eat it. I'll get out of here. ก็เหมือนเดิมค่ะเดวิดก็ไม่ค่อยหิวเหมือนเดิมกินบอกว่าจะกินนิดเดียวเราก็ทำมาก็พอดีเนาะสองอันนะคะสำหรับสองคนเนาะกรุงเทพให้เดวิดซ้อมพูดชื่อกรุงเทพไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คือกรุงเทพเขาเปลี่ยนชื่อเนาะแบงคอกนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครYou eat it. I already had like 8. Really? Maybe 12. This is kind of like maybe 20, only 20 of them. Okay, I only had 8. You just change it. David กินเสร็จก็กินแอปเปิ้ลแล้วก็ทาพีนัทบัตเตอร์นะคะใส่พีนัทบัตเตอร์ทุกอย่างกินกล้วยก็ใส่พีนัทบัตเตอร์กินแอปเปิ้ลก็ใส่พีนัทบัตเตอร์กินขนมปังก็พีนัทบัตเตอร์นะแต่ปูคือเกลียดพีนัทบัตเตอร์มากนะคะเขาซื้อมากระปุกแกเขาก็กินคนเดียวเนาะกำลังท่องเชื่อกรุงเทพอยู่ค่ะตอนนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะปูขอตัวไปทานให้หมดก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย